พรรคประชาธิปัตย์จัดพิธีทำบุญทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามและพราหมณ์เนื่องในวันการก่อตั้งพรรคครบรอบ67ปีโดยมีแกนนำพรรคและส.ส.มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงทิศทางการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ในปีที่67ว่าจะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและพัฒนาพิมพ์เขียวของประเทศไทยที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศในอีก7ปีข้างหน้าพร้อมกับยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ก็จะทำหน้าที่อย่างสุจริตเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็ยังมุ่งมั่นในการสารต่ออุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งพรรคซึ่งได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะเป็นสถาบันที่จะช่วยนำพาประเทศชาติของเราเนี่ยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเป็นสังคมที่มีความสงบสุขเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนั้น อยู่ดีมีสุขแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ใดในสถานะใดนะครับรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมส่วนที่พรรคภูมิใจไทยก็มีการจัดงานครบรอบ5ปีการสถาปนาพรรคโดยมีกรรมการบริหารพรรคส.ส.และอดีตส.ส.ของพรรครวมไปถึงสมาชิกพรรคคนสำคัญเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งอย่างเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนายสราอัตกินกลิ่นประทุมประธานที่ปรึกษาพรรคนายบุญจงวงไตรรัตน์รองหัวหน้าพรรคนายโสพลสารำอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุภชัยโพสุอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับได้เปิดเผยว่าขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานสถาปนาพรรคในวันนี้โดยเน้นย้ำว่าจะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมืองดีขึ้นและก็ยืนยันว่าพรรคไม่ได้อยู่ภายใต้ช่วงที่ตกต่ำและก็จะดีขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนคนบอกว่าหลังเลือกตั้งมาพรรคภูมิใจไทยอยู่ในสภาวะขาลงขาต้องลงครับถึงยืนตรงนี้ได้ครับถ้าขาชี้ฟ้าแสดงว่าถูกจับห้อยหัวนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าคำที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยขาลงเป็นคำที่ไม่ดีกับพรรคถ้าขาพวกเราทุกคนลงแล้วก็ยืนอย่างมั่นคงเนี่ยเราก็จะไม่มีวันที่มีขาชี้ฟ้าผมกลับบอกว่าถ้าใครจะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องบอกว่าพรรคภูมิใจไทยขาชี้ฟ้าอันนั้นก็คือใกล้จุดจบเข้าไปเต็มทนนะครับแต่วันนี้พวกเราทุกคนขาลงแล้วก็มีความมั่นคงต้องถือว่าเราสามารถยืนด้วยขาตัวเองได้แล้วถ้าคิดกันดีๆว่าตอนพวกเราหอบหิ้วกันออกมาเนี่ยมีกัน20คนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมี34คนผมก็ยังยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยก็ยังมีส.ส. 34คนนะครับแล้วก็เลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะมีไม่น้อยกว่า34คนจะต้องมีมากกว่าเดิม